อ่ะไปดูกันต่อครับอีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาหน้าตกอกตกใจนะครับในงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งเป็นเทศมนตรีตำบลป่างิ้วครับท่านนายกเทศมนตรีก็เชิญบรรดาผู้ที่รู้จักกันเนี่ยแหละครับมากินข้าวที่บ้านปรากฏว่าถูกซุ่มยิงนะครับจนท่านเสียชีวิตครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้โดยนายประสิทธิ์กองหลวงอายุ64ปีดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายถูกอาวุธปืนลูกซองยาวครับยิงเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่64บ้านทรายมูลตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้านะครับพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่านายประสิทธิ์นั้นถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลังขวากระสุนเนี่ยทะลุออกทางหน้าอกนะครับแล้วท่านก็นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นข้างโต๊ะกินข้าวเบื้องต้นนะครับผู้เสียชีวิตนั้นนอกจากจะดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้วแล้วนะครับยังเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดเชียงรายหลายสมัยด้วยนะครับแล้วมีการนัดหมายเพื่อนฝูงคนรู้จักแล้วก็คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่างิ้วมาร่วมรับประทานอาหารกันที่บ้านพักเมื่อคืนนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังเนี่ยแหละครับซึ่งขณะกำลังเอาอาหารไปวางบนโต๊ะบริเวณลานโล่งหน้าบ้านพักหน้าห้องครัวเพื่อจะเตรียมนั่งรับประทานอาหารเนี่ยแหละครับปรากฏว่าถูกคนร้ายซุ่มยิงแล้วทันทีที่ถูกยิงก็ล้มลงจนเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนั้นเลยนะครับตำรวจคาดการว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากปมธุรกิจและความขัดแย้งส่วนตัวเนี่ยแหละครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายปมสังหารนี้แล้วก็จะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็ทำในเคหสถานของผู้เสียชีวิตทั้งที่น่าจะมีความปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะค่ะแล้วก็เป็นการฉลองวันเกิดด้วยนะคะ